ปาจิตติยกันท่านทั้งหลายทำคือปาจิตติ92สิกขาบทเหล่านี้มาถึงวาระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลำดับ 1. มุสาวาทวรรคหมวดว่าด้วยการกล่าวเท็จ 1. มุสาวาทสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวเท็จเรื่องพระหัตถกะสาคยบุตร 1. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระหัตถกะสักยบุตรเป็นนักโต้วาทะเมื่อท่านเจรจากับพวกเดรัจฉีปฏิเสธแล้วรับแล้วปฏิเสธเอาเรื่องหนึ่งมากล่าวกลบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งกล่าวเท็จทั้งที่รู้นัดหมายแล้วทำให้คลาดเคลื่อนพวกเดรัจฉีจึงพากันตำหนิประณามโคนธนาว่าฉะนั้นพระหัตถกะสักยบุตรเมื่อเจรจากับพวกเราจึงปฏิเสธแล้วรับแล้วปฏิเสธเอาเรื่องหนึ่งมากล่าวกบเกลื่อนอีกเรื่องหนึ่งกล่าวเท็จทั้งที่รู้นัดหมายแล้วทำให้คลาดเคลื่อนเล่าพวกภิกษุได้ยินพวกเดรัจฉีตำหนิประณามโคนธนาจึงเข้าไปหาพระหัตถกะสักยบุตรถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับพระหัตถกะสักยบุตรดังนี้ว่าท่านหัตถกะได้ทราบว่าเมื่อท่านเจรจากับพวกเดรัจฉีปฏิเสธแล้วรับแล้วปฏิเสธเรื่องหนึ่งมากล่าวตกเกลื่อนเรื่องหนึ่งกล่าวเท็จทั้งที่รู้นัดหมายแล้วทำให้คลาดเคลื่อนจริงหรือพระหัตถกะสักยบุตรตอบว่าเราต้องเอาชนะพวกเดรัจฉีเหล่านั้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งพวกเราไม่ควรให้ชัยชนะแก่พวกเดรัจฉีเหล่านั้นบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประณามโคนธนาว่าฉะนั้นพระหัตถกะสักยบุตรเมื่อเจรจากับพวกเดรัจฉีจึงปฏิเสธแล้วรับแล้วปฏิเสธเอาเรื่องหนึ่ง